ยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ pop. ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ pop. ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง New Jeans กับเพลงใหม่ล่าสุด h o w Sweet ที่เพิ่งปล่อยมาในเองนะครับตอนนี้คือแตกแตนมากกระแสวแรงสมกับเป็น new jeans เลยไม่ทำให้ผิดหวังทั้งเรื่องของเพลง mv แล้วก็เรื่องของชาร์ตสถิติต่างๆ house sweet เนี่ยปล่อยมาแล้วเรียบร้อยนะครับปล่อยเพลงมาก่อนและ mv เนี่ยตามมาตอนนี้ก็ลงช่อง youtube แล้วเรียบร้อยตามไปดู mv นะครับบอกเลยว่างานภาพสวยมากงานชุดดีเทลต่างๆคือดีจริงๆเลยคอนเซปต์เนี่ยสมกับเป็น new jeans มากมีความ๊งสเ s t e r อีกแล้วและครั้งนี้เนี่ยก็เล นมุมกล้องแะครับกับสัตว์คือแบบดีจริงเฮ้ยมันดีมากๆมูดแอนโทนเข้ากับเพลงมีความย้อนยุคมีความวายทูเคเรื่องคอนเซปต์เนี่ยไม่เคยทิ้งลายเซ็นความเป็นวงนิวจีนส์ไปเลย MV d เจอกับเพลงดีและก็เจอกับศิลปินนะครับที่เข้ากันอย่างลงตัวเป็นอะไรที่แบบ กลมกล่อมมากๆใน House Sweet จาก New Jeans เรื่องชาร์ตในตอนนี้ก็แตกแตนมากๆเลยนะครับเจาะกันดรัวาตั้งแต่ปล่อยมาปุ๊บเนี่ย House Sweet นะครับก็กลายเป็นเพลงที่ทำยอดเมลอนเนี่ยได้สูงที่สุดในชั่วโมงแรกของอั l g r o u p ในปี2024เลยกับยอดผู้ฟังและ House Sweet เองเนี่ยก็เปิดตัวท็อป10รัวๆนะครับบนชาร์ตหลักของเกาหลีใต้และกำลังไต่ขึ้นไปในตอนนี้นั่นเอง Bubblegum บเ,บเองเนี่ยก็ไม่แพ้การนะครับชาร์ตมาดีมากเป็นการกลับมาของน e n วจีนส์ที่แหวกสุดๆทั้งกระแสดราม่าต่างๆข่าวมากมายที่เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่แบบเพลงดีผลงานดีทุกคนก็ต่างรอฟังแล้วก็รอดูกันดังนั้นจะบอกว่ากระแสข่าวต่างๆเนี่ยก็สกัดความปังของ n e w j e a n s แล้วก็ h o u House Sweet ไม่ได้เลย ตอนนี้เนี่ยชาร์ตสนุกมากเลยนะครับนิวจีนส์ปะทะกับเอสเปากันแบบกำไรคนฟังกำไรแฟนคลับสุดๆเดี๋ยวมารอดูสถิติของนิวจีนส์กับเฮาส์วีดหลังจากนี้กันดีกว่าว่าจะแตกแตนแค่ไหนใครที่ด้ดู MV แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมฟังเพลงแล้วชอบกันหรือเปล่าถูกใจกันแค่ไหนเต็ม10ให้คะแนนเฮาส์วิดจากนิวจีนส์กันเท่าไหร่นะครับสำหรับเราบอกเลยว่า10 10เพลงดีติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเหมาะกับการสตรีมฟังได้เรื่อยๆทุกฤดูการไม่จําเป็นต้องว่าเฉพาะหน้้าาฝนนห หน้าร้อนอะไรเลยแค่อยากฟังก็เปิดฟังเพลงเนี่ยพาให้เราสนุกไปได้และยิ่งมาเจอกับ MV ดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยลงตัวมากเลยสำหรับ New Jeans คลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ